สวัสดีค่ะเป็นข่าวบันเทิงกับซันดี้โสภิดาสุขันโทค่ะเมื่อวานนี้งานเปิดวิก3 Fantastic Tree นะคะต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆกับการเปิดตัวละครครึ่งปีแรกของช่อง3นะคะแล้วก็รวมทัพซุปตาร์นับร้อยชีวิตแฟนคลับอีกกว่า800คนงานนี้จะมีความยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องอะไรบ้างวันนี้เป็นข่าวบันเทิงรวบรวมที่สุดของงานเปิดวิก3มาให้ติดตามกันค่ะที่สุดของงานเปิดวิก3 Fantastic Tree งานนี้ต้องเริ่มที่ทัพซุปตาร์ช่อง3ที่ตบเท้ามาเปิดตัวละครกันกว่า100ชีวิตและทัพแฟนคลับกว่า800คนกับป้ายไฟสุดอลังการที่มาเชียร์ศิลปินคนโปรดถัดมากับที่สุดของโชว์ที่ต้องยกให้ละคร1ด้าวฟ้าเดียวเพราะโชว์นี้มีนักแสดงจากละครกว่า20คนพร้อมกองทัพทหารอีกกว่า20ชีวิตขึ้นบนเวทีซึ่งนอกจากนักแสดงจะคับข้างเสื้อผ้าคอสตูมยังจัดเต็มจนต้องแยกห้องนักแสดงออกไปต่างหากที่สุดของนักแสดงต้องยกให้คนนี้แต้วณัฐพรที่เมื่อวานนี้ต้องทำเวลาในการเปลี่ยนเสื้อผ้าถึง4ชุดเนื่องจากแต้วจะต้องโชว์ตัวกับการเดินพรมน้ำเงินกับละคร1ด้าวฟ้าเดียวจากนั้นก็ต้องรีบวิ่งมาเปลี่ยนชุดเพื่อเปิดโอเพนนิ่งโชว์กับเจ้าแม่นาคีก่อนจะกลับมาเปลี่ยนหน้าผมและชุดเพื่อไปเต้นโชว์ในละครเกมเสน่หายังไม่หมดเท่านั้นเพราะแต้วยังต้องขึ้นในโชว์สุดท้ายกับละคร1ด้าวฟ้าเดียวในบทแมงเม่าอีกด้วยค่ะโอ้อยากได้รางวัลเลยค่ะก็ดีค่ะมันทำให้เราแบบได้แบบกระตือรือร้นแบบแอคทีฟตลอดในงานเพราะว่ามันก็มีบทบาทหลากหลายที่เราได้ไปทำอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องมีสตินิดนึงว่าตอนนี้เป็นหนึ่งวินอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่ก็สนุกมากค่ะก็นอนมาเต็มที่กินอิ่มกินข้าวซอยอะไรหลายๆอย่างอร่อยมากค่ะก็เพื่อนเกิดก็โชคดีมากๆที่ได้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่ากลายเป็นว่าเราได้อยู่ในครอบครัวที่มีคำอวยพรจากตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่พี่เพื่อนพี่น้องที่วงการเดียวกันเยอะมากก็เต็มอิ่มเลยค่ะไม่รู้สึกเหมือนมาทำงานเลยก็รู้สึกก็แบบเต็มที่มากเลยที่สุดของการแต่งตัวยากต้องยกให้ละครเรื่องนี้ค่ะมิสเตอร์เมอร์แมนแฟนฉันเป็นเงือกเพราะต้องหอบหิ้วหางที่หนักกว่า20กิโลมาใส่บนบกที่พอใส่ได้แล้วกว่าจะขึ้นไปบนโขดหินเพื่อโชว์ได้ยังต้องมีทีมงานมาช่วยยกพวกเขาขึ้นเวทีการแสดงบอกกันว่าแบบโชว์2-3นาทีเตรียมตัวครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเหรอตอนแรกเขาคิดว่าหางอ่ะขึ้นไปใส่ข้างบนแบบแล้วทำอะไรก็ได้นึกว่าแบบเป็นแบบกางเกงอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วคือต้องนอนใส่แล้วพอใส่เสร็จแล้วอ่ะเราจะไม่สามารถขยับตัวไปได้ไกลคืออย่างมากก็กิ้ง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 อะไรเงี้ยแล้วต้องขึ้นไปอยู่บนม็อกอัพเป็นสเต็ปที่เขาขึ้นมาซึ่งสูงมากก็เลยเกิดปัญหาแกเป็นความยากขึ้นอีกได้ข้อสรุปว่าให้ทีมงานประกบเงือก1ตัวต่อทีมงานแบ็คสเตจ3คนอุ้มขึ้นมาข้างบนผมว่าไม่มีใครน่าจะยากกว่านี้แล้วนะฮะที่สุดของอายุงานนี้ซุปตาร์ที่อายุมากที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนพี่ป๋อณัฐวุฒิหรือผีคุณท่านจากเงินปากผีค่ะเป็นบุคคลในงานที่ตัวเลขทางอายุมากที่สุดครับผมเท่าไหร่คะเท่าไหร่ยังจะว่าถามเอาเป็นว่าไปคำนวณเอาเอง2517ครับผมเหลือผีคุณท่านจะเฮี้ยนไงกับเลขนี้ไงต้องบอกเลยครับอายุ43ครับผ่านมาแล้วตอนนี้44ไปเก่งกันเอาเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เงินปากผีกำลังเฮี้ยนเลยทีเดียวฝากติดตามด้วยนะครับเงินปากผีจัดการทางช่องฝากครับส่วนอายุน้อยที่สุดก็คือนักแสดงน้องใหม่น้องเอมม่าจากซีรีส์ลูกผู้ชายเรื่องเพชรส่วนอายุเท่าไหร่ไปฟังค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ15ค่ะปิดท้ายที่ที่สุดกับเอเชียนซีรีส์ทางช่อง13ที่จัดหนักจัดเต็มมาเสิร์ฟแฟนๆช่อง13เริ่มทีซีรีส์อินเดียฟอร์มยักษ์มหาภารตะออกอากาศให้ได้ชมกันทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 19:15 นและวันศุกร์เวลา 19:00 นซีรีส์เกาหลีอกหย่อผู้พิทักษ์แห่งโชซอนที่จะออกอากาศให้ได้ชมกันในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 18:20 นและวันศุกร์เวลา 18:00 นตามมาด้วยซีรีส์จีนอิงประวัติศาสตร์เมื่อ 2,300 ปีก่อนเรื่องหมี่เยื่อจอมนางเหนือมังกรเรื่องราวของฮ่องไทเฮาคนแรกของประวัติศาสตร์จีนออกอากาศให้ได้ชมกันในวันที่11กุมภาพันธ์นี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 18:20 นและซีรีส์จีนยอดฮิตเรื่องราวความรักของรุ่นพี่สุดเพอร์เฟกต์ที่มาหลงรักดาวคณะด้วยฝีมือในการเล่นเกมออนไลน์และรอยยิ้มละลายใจอย่าง Love O2O ยิ้มนี้โลกละลาย
นำแสดงโดยซุปตาดังยังหยางและเจิ่งซ่วงออกอากาศให้ชมกันในวันที่3มีนาคมนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 16:30 นค่ะค่ะเรียกว่าใครชื่นชอบเรื่องซีรีส์นะคะช่อง13ก็จัดหนักจัดเต็มค่ะทั้งซีรีส์อินเดียซีรีส์จากจีนแล้วก็ซีรีส์จากเกาหลีนะคะส่วนวันนี้ใครเป็นแฟนละครอโศกมหาราชซีรีส์อินเดียเรื่องดังนะคะต้องติดตามชมให้ดีค่ะเพราะถึงตอนอวสานแล้วนะคะแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะได้ชมซีรีส์จากเกาหลีเรื่องอกยอค่ะและทั้งหมดนี้คือเป็นข่าวบันเทิงที่นำมาฝากวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ